กันอีกแล้วนะครับกับรายการตลาดตลกกันเช่นเคยสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าเรา3คนอ้าวอย่างที่บอกว่ามีแต่คนชอบดูช่องเฮฮามากมายมีหลายรายการนะครับเป็นไทยเป็นไทยจับคู่ดูตลกว่าซับแมนชวนชื่นโชว์มีหลายอันเฮฮาปาร์ตี้ก็มีเด็กเด็ดเด็ดเด็กที่โรงเรียนนี้มีฮะโอ้โหเยอะแยะเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะไม่ผมถามไม่ใช่ไม่ชื่อรายการตั้งแต่ออกรายการนี้ไปนี่อาต้อยมีคนทักบ้างไหมตั้งแต่ถ่ายรายการนี้ไปมีคนไปเดินตลาดอะไรมีใครทักไหมมีครับมีทักด้วยมีทักด้วยทักว่าอะไรจะปลาช่อนหรือปลาดุกเฮ้ยต้องทักก่อนเดินห้างเดินอะไรนี่มีคนทักบ้างไหมมีฮะเดินห้างครับทักว่าอย่างไรมาซื้อของเหรออะไรเวลาขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรเงี้ยลงบันไดเลื่อนอะไรมีสาวๆเมื่อกี้ไหมฮะเวลาลงบันไดเลื่อนมีสาวๆเวลาลงบันไดเลื่อนอ่ะมีสาวๆสาวเสริมมากินอะไรไหมเรากินอ่ะสิอ๋อกินว่าเขาชอบเราลิฟต์หนีบที่ไม่ขึ้นบันไดลงบันไดเลื่อนแต่ว่าลิฟต์หนีบเอาเลยแล้วแต่ไม่เป็นไรเลื่อนแต่ว่าสาวๆกินเพราะลิฟต์หนีบเมื่อกี้ตอนหลังไงผู้หญิงตามมาทีหลังอีกนานไหมเนี่ยอีกนานไหมทำไมเดี๋ยวจะวอหาเพื่อนเฮ้ยน้าแต่นี่พกวอเหรอเนี่ยผมอยู่แล้วไม่ถูกกลางแดดเดี๋ยวละลายหรอกไอติมโผล่ไอติมที่ไหนหรอกผิดมากเลยผิดมากเลยทำเนี่ยไม่เป็นไรสองเปลี่ยนแย่ดีไหมแย่วอสองสองอะไรเนี่ยคุยวอนี่มันไม่มีวอเอาละไปพบมือต้อนรับพี่ใจแอนครับใช่ต้อยตุ้มตาตุ้มตาครับผมเป็นตลกอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากสุดยอดมากเขาปีนขึ้นไปทำไมสุดยอดอ้าวที่มาเป็นพิธีกรเขานี่ไปจับฉลากได้เพราะทำรายการเขาสงสารเขาสงสารดีแล้วพี่เอ้ยทำแทนลูกครับผมทำแทนลูกครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นตลกที่ตอนเราเด็กๆนะครับเราเห็นเขาในแบบโอ้โหยุคคณะเต่าเชิญยิ้มนี่เป็นตัวปูที่สุดยอดมากหนึ่งในสามท็อปทรีของประเทศไทยในความรู้สึกผมนะทันแล้วเหรอผมโอ้โถผมทันโถตั้งแต่เคยอยู่สองโถแล้วอาจารย์ดีดอกประดันด้วยอยู่กับอาจารย์ดีพี่ดีนี่ที่หลังครับอยู่กับเต่าก่อนครั้งแรกด้วยเต่าครับผมครับทีแรกก็ทำทีมเองทำทีมเองครับผมสักกี่เดือนตอนนั้นจะบ้าคุณนับเป็นปีสิเป็นเดือนมันก็ดูสั้นนะดิเออครับผมแจ็คเก็บพึ่งนี่เขาได้แล้วเดี๋ยวไปมากไปมากไปไม่มีใครรู้นะว่าจริงแล้วนะจ๊ะแอนเนี่ยเป็นพี่ชายของพี่เต่าเชิญยิ้มครับไม่เคยรู้หรอครับผมไม่มีเข้าวงการมาได้ยังไงดีกว่าครับนางแต่เริ่มแรกเล่นตลกเริ่มแรกที่แรกก็เล่นลิเกอยู่นะฮะเต่าเชิญยิ้มเนี่ยเขามาตีกองให้กับพี่โน้ตก่อนเป็นเชิญยิ้มชุดใหญ่ยุคอวกาศตอนนั้นพอเต่าเชิญยิ้มมาตีกองให้เสร็จตอนนี้เต่ามันเป็นคนความจำดีมันก็จำมุกปั๊บแล้วก็บอกว่าเออเมื่อก่อนเขาก็เรียกเมื่อก่อนเล่นลิเกอยู่ไงตายหน้ามาเล่นตลกด้วยกันชวนกันมาเลยเออน่าจะมาเล่นตลกด้วยกันผมก็ออกมาเลยจากลิเกนะมีเจเลเชนยิ้มเจเลนะเลแล้วก็พี่แอดเนี่ยเสียไปแล้วแอดตลาดภูเอามาทำไมล่ะแอดตลาดภูเขาอยู่นักเสือพี่ไม่เอาแอดสำเร็จมาด้วยขับรถซีแอดตาโตอ๋อพระโอ้พระแอดครับผมก็มรณะไปแล้วครับผมครับผมไม่หายใจมรณะครับผมใจไม่ได้มรณะไปเลยชอบมาเลย4คนทั้งหมดเล่น4คนครับกับคณะพิกล็อกคณะพลิกล็อกพลิกล็อกน้องเชิญยิ้มโอ้แล้วเป็นไงบ้างครับช่วงพลิกล็อกน้องเชิญยิ้มโอ้โหงานเพียบสิคุณวันหนึ่งคืนหนึ่งกี่ที่ก็จะไม่เพียบได้ไงก็ทีมพี่เขาให้งานมาอ๋อของอนุชก็เวลาเขาไม่ว่างเขาเหลือแล้วงานเขาเหลือแล้วแล้วตอนนั้นตลกก็น้อยไม่ได้เยอะมากมายครับผมเล่นกันยันสว่างอ่ะยันเช้าเลยพระบิณฑบาตโอ้ก็ยังเล่นให้พระดูพ่อนั่งกินกับพ่ออยู่ทานข้าวต้มกันอยู่ข้าวต้มด้วยเป็นยังไงแล้วพ่อก็ข้าวต้มไม่มนเล่นมุกเมาพระยังบอกว่าจะเลิกเล่าจะโยมอันนี้เรื่องจริงเลยครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่พี่เต่าเชิญยิ้มครับแล้วทำไมถึงได้รับบทตำรวจตลอดเวลาเล่นเนี่ยก็มีอยู่เรื่องเดียวนะไม่ได้รับตลอดนะแต่ก็มีบางเรื่องมันชัดตรงนี้มันชัดซิทคอมเรื่องนี้เลยโอ้10ปีได้เพราะว่ามันมี2อย่างมี2อย่างว่าไม่ไปไหนครับกับทั้งนั้นไม่ปล่อย
มีสองอย่างมันอันไหนมันจะเอ็นไม่มีงานฮะไม่มีเลยครับก็เล่นผู้กองยอดเสน่ห์เรื่องเดียวคือมุ่งเจ้าผู้กองอย่างเดียวแล้วมีมันก็ต้องมีกับของเทคคอมของนั่นน่ะของแอสแท็กพอมีงานอื่นปุ๊บเขาสามารถปล่อยมาเล่นในคิวเขาได้เลยในเทคคอมของไอ้เซเนริโออ่ะครับผมนะก็ต้องเป็นตำรวจตลอดก็ถือว่าต้องเป็นสไตล์ของเขานะครับผมมีหรอกมุกประจำที่เล่นมุกไหนที่คิดเองแล้วสั่งให้ตัวเล่นเล่นแล้วมุกนั้นหาที่สุดนะจำได้ไหมก็มีมุกแบบประมาณถ่ายหนังแล้วเนาะมีมุกประมาณถ่ายหนังอะถ่ายหนังเป็นผู้กำกับแล้วให้ตัวนี้เล่นเป็นพระเอกนางเอกอะไรประมาณอยากจะเริ่มอยากจะเล่นแล้วเนี่ยอยากจะเริ่มอยากให้น้าปูนเราเล่นบ้างเริ่มเล่นทำยังไงเนี่ยอยากเล่นจังเลยไม่ยากครับอยากใช่ไหมอยากพี่ถ้าพร้อมแล้วไอ้อะไรอะอธิบายคือคำว่าไอ้ยาเนี่ยทางรายการเราพอพูดปั๊บเลยนะเราต้องแข็งเลยทำตัวทุกคนเหรอท่าไหนท่านั้นทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าตัวไม่ครบเฮียยอดที่เรามีเนี่ยเท่าไหร่วันเนี้ยเรามา 60,000 โอ้ยอดเราจะไม่ครบแล้วกี่วันนะกี่วันละวันเดียวเนี่ย 60,000 ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำหยุดแบบนี้เขาหักเลยเหลือ 5,500 มาที่ไทยวะอยู่ตรงลูกอันนี้หมดเลยมันหักเยอะหักเยอะจังวะเฮียไม้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 อ๋อไม้ตรงนี้เองไม่รู้แม่เฮียไม้นะมามาถ้าพร้อมแล้วไอ้ยะอ๋อทำแล้วนี่เฉยว่ายกมือยกแล้วไม่มีท่าไม่มีทางอะไรหรอกโอเคไอ้ยะครับผมอะไรเขาคิดว่าเขาตลกแล้วนะขี้เกียจด้วยพิงผมอย่าพิงดิพี่ทำเป็นธรรมชาติดิยืนใกล้กันเลยถ้าไม่ทำท่าแล้วก็แข่งได้ไอ้ยะย้ายมาปล่อยข้างเกาะจริงๆแล้วนี่เกาะลูกกินเลยแน่นอนนะไอ้ยะเอาละครับผมเรามีมหากาพย์ตัวปูแห่งตลกมาขนาดนี้ต้องปูมุกมาให้พวกเราเล่นกันหน่อยครับจะสนุกสนานขนาดไหนสำหรับเรา4คนนะครับกับมุกกองถ่ายโอละเวงไปชมกันครับแล้วครับกับตลกคณะใจแอ้นแอ่นตัวหาหนักเกินไปอันนี้เลยขยันอย่างนี้เลยครับผมครับผมมาพบกันนี่แหละอย่างที่บอกครับว่าเป็นตลาดตลกหมูกระทะสมมุติตรงนี้ใช่ไหมครับผมจำลองเป็นร้านหมูกระทะครับผมได้เลยครับสมมุติว่าเราจะเล่นมุกถ่ายหนังมุกถ่ายหนังพูดง่ายๆเลยมุกถ่ายหนังแล้วกันนะครับครับเราก็ต้องคัดตัวก่อนคัดนักแสดงคัดนักแสดงพี่ต้อยก่อนเลยนะฮะพี่ต้อยตุ้มตามอยากเป็นนักแสดงไหมครับอยากครับอยากเป็นดาราไหมผมอยากเข้าวงการอยากเข้าวงการไม่เคยเล่นหนังไม่เคยอะไรเลยเหรอเคยฮะมันเป็นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนเล่นหนังตอนนั้น28เล่นหนังช้ามากเลยไม่ได้ทางใช่ไหมครับผมแล้วแต่เคยเล่นหนังไหมผมเคยไปแคสโฆษณามาหลายโฆษณาเหมือนกันครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่เล่นหนังฮะตอนที่เล่นหนังล่าสุดเนี่ยรู้สึกตอนอายุ1717เขาเริ่มเล่นแล้วครับผมไม่เล่นช้าครับผมแต่เล่นแบบเล่นไปนานๆสักพักเล่นประมาณ4เดือนแล้วก็เลิกเล่นเลยอ้าวทำไมฮะมันแสบครับหนังขาดครับผมหนังขาดนะครับผมของธรรมดานะครับเขาไปเล่นบทบู๊กิ้งโดนหินเขาหลอกบอกเปิดมันแสบน้ำก็เลยแสบครับเล่นครับผมครับผมแล้วเคยเล่นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ผมนี่เพิ่งมาเล่นช้าหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายหนังด้วยโอ้ถ่ายหนังด้วยครับผมเรื่องอะไรครับถ่ายหนังวัวลงจากรถ10ล้อครับผมช่วงนี้หนังวัวมันกำลังแพงคอขุนรถขนโคคอขุนโคยางขำโคขุนโคยางขำพอได้ไหมเมื่อก่อนพี่ทำงานช่อง7ใช่ไหมครับครับผมแผนกมิกเสียงครับมิกเสียงพวกสาวโอ้โหสมัยก่อนที่ทำงานแบบนี้ถือว่าอาชีพดีนะถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยผมพากย์หนังได้ครับได้นะครับเดี๋ยวเรามาปั้นเด็กๆกันครับคุณแจ๊สคุณแจ๊สผมแจ๊สคอมเมดี้แจ๊สคอมเมดี้แจ๊สคอมเมดี้ครับผมอยากจะไปประกวดแต่ว่าเขาไม่ให้ครับผมไม่ได้แล้วจบมาอาชีพแล้วครับผมที่ไปเจอครูหลุยเขาครูหลุยดุนะแต่ผมชอบครูคิงใจดีโอ้โหไอ้นั่นมันอุจจาระไม่แห้งคอยจำตัวแบบครับผมไม่ถูกกันเลยเป็นพระเอกดีกว่าเป็นพระเอกครับผมเป็นพระเอกได้ครับขอซาวหน่อยครับบ้าม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 บริษัทซัสเซสภูมิใจเสนอ
บุรุษหนุ่มคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแสงตะวันสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอัมไพแม้แต่ลงผีอันพังผูกก็ไม่อาจจะระบุชื่อของเขาได้เขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่พี่ต้องช่วยเขาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะได้หนักเอาหน่อยบวกกันสองคนเขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่เป็นจะทำไมช้ากว่าเขาไม่พร้อมเลยอ่ะเป็นเพชรเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่เป็นนาคไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ข้าพเจ้าบูพากเองก็ไม่ไอ้บ้านี่เขาเป็นใครไม่รู้จักหรือเปล่านะครับเขาเป็นหนุ่มลูกอัครมหาเศรษฐอาหารอัครมหาเศรษฐีเศรษฐีมีเงินจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนถึง 3,000 ล้านบาทวันนี้จะไปงานระดับ VIP ต้องเอาเก่งคันงานไปรับสาวคนละตรงไปที่โรงรถกดสวิตช์อัตโนมัติเปิดประตูโรงรถประตูลงรถเปิดอ้าเขาตรงไปที่โตโยต้า MR2 ตรงนี้รถคันนี้เอามือลูบด้วยความทะนุถนอมเออไม่ถูกใจดูที่มือโอ้โหทำไมฝุ่นเกอะกังอย่างนี้ไปรับแฟนสาวต้องโดนต่อว่าแน่หันมาทางขวาแน่นอนหนุ่มนักธุรกิจของเขาต้องขี่ BM เขาตรงไปนั่งที่ BM แล้วก็ปั่นออกไปบ้านะทำไมฮะ BMW ซีรีส์5เปิดประทุนคุณต้องไปส่งถั่วงอกก่อนโอ้จะบ้าแล้วลูกมหาเศรษฐีเลยส่งถั่วงอกคุณเป็นเศรษฐีน้ำเต้าหู้โอ้โหโอ้ขายน้ำเต้าหู้ไม่น่ารวย BMW ซีรีส์5เลยดีกว่าจอดรออยู่เอามือล้วงไปในกระเป๋าเกงดึงกุญแจมาดึงดอกขายไปที่ประตูรถเอ๊ะไม่ออกดูกุญแจตึกเวียงทิ้งหยิบขึ้นมาดอกขายไปที่ประตูรถไม่ออกกุญแจเซฟเวียงทิ้งหยิบขึ้นมาดอกขายไปที่ประตูรถใช่ดอกนั้นใช่แล้วอยู่ในถังขยะเจอพอดีหยิบขึ้นมาไขที่ประตูรถออกเปิดไม่ได้หยอดน้ำมันจักเลยหรอกหยอดน้ำมันจักไปประตูฝืนขนาดนี้ขึ้นไปแอดนั่งรถปิดประตูสตาร์ทเครื่องยังสตาร์ทเครื่องกุญแจอยู่ที่ประตูอ้าวล็อกอีกใช้รีโมทนี่เป็นตัว BM BM ต้องใช้รีโมทไขเป็นประตูวัดเลยสตาร์ทเครื่องวุ่น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 จะเบิ้ลทำไมพระจะนอนพระอยู่ข้างวัดถอยให้เดินของรามหมุนหมุนใส่เกียร์หนึ่งนั้นทีเกียร์สองเกียร์สามนั่นรถตกๆแล้วเฮ้ยเกียร์ออโต้ย้ายเกียร์วุ้ดโอ้โหรถมันพวงอะไรซ้ายเหรอเนี่ยรถยูโรรถนำเข้าใส่เกียร์เอ้าเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเหยียบไป120รถเลี้ยวซ้ายอะไรครับรถที่ไหนเขามี5เกียร์ครับเอ้ารถก็ต้องมี5เกียร์ดิเอ้าเหรอผมไม่รู้มี5เกียร์แล้วคุณเคยขับกี่เกียร์ออโต้3เกียร์ครับลูกเกียร์ออโต้อ๋อออกเกียร์ออโต้แล้วกันง่ายดีผมก็หน้าเหลอเลยพูดเองหน้าเหลอเองใส่เกียร์ออโต้ครับใส่เกียร์ก่อนเหยียบไป120 140รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าทางตรงไฟแดงเบรกเพื่อการเข้าเวลาล้วงมือเป็นกระเป๋าเสื้อหยิบบุหรี่ยี่ห้อมอเบอร์เลอร์มาเบอร์เลอร์กระแทกมือออกจากซองอันนี้เป็นยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมครับหนูน้องๆดูอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือบุหรี่การแสดงเอาบุหรี่ใส่ปากซองอยู่ไหนซองอ่ะเก็บใส่กระเป๋าหยิบไฟแช็กออกมายี่ห้อมาโบโลว้าไฟแช็กไม่ได้มาโบโลซิปโป้เอาไฟเขียวไม่เปิดกระจกกูหนีไม่บอกแล้วไอ้ป้าเฮ้ยเน็บหูไว้เอาไปดูต่อข้างหน้าเน็บหูด้วยอย่าไปได้ยี่สิบร้อยสี่สิบมือถึงที่นัดหมายเบรกอันนี้คือที่นัดหมายนักเอกครับคุณเจ
จ๊สเอ้ยแจ๊สครับผมเป็นนางเอกเป็นได้เหรอผู้หญิงเลยลงไว้ลงไว้วะไอ้เสียงสูงเลยสูงอีกสูงอีกไอ้สูงอีกหน่อยไอ้อีกนิดอีกนึงจะออกแล้วเนี่ยงานเขาก็ดีออกไปไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันออกอะไรจะออกล่ะไม่ออกอ๋อเนี่ยเหรอต้นค่ะไปใส่วิกไปใส่วิกพี่ต้อยละพี่ต้อยทำไมอะไรไม่ใช่พี่ว่า542แอคชั่นด่าสาเสียเทเสียแล้วมารับช้าพระเอกอยู่ในรถนางเอกมายืนตรงนี้หักเลยนะพี่นะ5 4 3 2แอคชั่นทำไมมาดับเจ็บด้วยมาดับเจ็บด้วยให้รู้เรื่องให้รู้เรื่องโอ้ที่รักจ๋าทำไมมาช้าอย่างนี้แจ๊ดที่รักอะไรเงี้ยโอ้จะอยากใช้ไมค์เหรอโอ้ที่รักจ๋าทำไมมาช้าเหลือเกินโอ้ไปอยู่ไหนมาแปลไม้พี่เรามาโอ้ยุ่งแล้วมันพูดวายอะไม้ก็มีอยู่กับตัวไม่ถนัดอ่ะพี่เอกตอบรับโอยที่รักจ๋ารู้ก็รู้อยู่รถในกรุงเทพมันเป็นยังไงรถมันแยะไฟแดงมันเยอะมันก็ต้องติดเป็นข้องธรรมดามาด่าพี่ทำอะไรอีฟูโอ้ที่รักจ๋าจะมาช้ามาเร็วโทรมาบอกหน่อยคุยกับวัวเสียงเหมือนปลาโลมาเลยโอ้ที่รักจ๋าอย่ามัวช้าอยู่เลยขึ้นรถเถอะจ้าที่รักได้ค่ะได้ค่ะนักเอกขึ้นรถครับแล้วก็บิดมอด สองอย่างรวมเลยงามเวลาน้อยค่ะเปิดประตูขึ้นรถเฮ้ยครับไปนั่งหลังทำไมไปนั่งไปเข้าหลังอะไรซ้ายเนี่ยเออที่รักจ๋าเพ่งหันไปคุยกับนักเอกที่รักจ้าขอโทษนะที่มารับช้าไปนิดนึงเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวในจัดที่รักโอ้ทำไมมาช้าขำอะไรจะมาขำอะไรลูกเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวนะอ่ะไปกันเลยข้าสายเบลก่อนไอ้ไอ้ข้าของเราพอนางเอกข้าสายเบลอ่ะโอ้เดี๋ยวไปร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบไม่เคยนั่งรถเก๋งเลยจำใจจะไม่ไม่ใช่เรื่องแต่งขับไวค่ะขับไวน่ากลัวเหยียบไปสองร้อยเก้าสิบไฟแดงเบรกที่แรกเดี๋ยวพี่มาบอกที่มีจัดที่ร้านจะไปไหนล่ะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวห้างห้างไหนครับเดอะมอลล์พาต้าโรบินสันเซ็นทรัลไปขโมยของแล้วก็กลับไปช้อปปิ้งจ้ะไปไหมจ๊ะที่รักไปครับไฟแดงอื้อไฟแดงบอกให้รู้ว่าไฟแดงไฟแดงจะบอกให้ระแวงทำไมบอกให้รู้ว่าไฟแดงหรือน้องอยากไปกินอะไรบอกพี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงค่ะหนูอยากกินหลายๆอย่างนี่พูดในรถแล้วพูดในโอ่งจ้ะที่รักไฟเขียวอย่าไปได้40 180 290มิดแกนะไฟเขียวเด็กไฟเขียวไฟนี่โอ้โห290รถขึ้นสะพานขึ้นสะพานนี่ต้องกระโดดด้วยครับขึ้นสะพานเรียกโดดมาเร็วแล้วโอเคได้อย่าไป290รถขึ้นสะพานโชคเสียทำไมไม่พร้อมกันน่ะขึ้นคนละล้อค่ะขึ้นคนละล้อมันมอไซค์อย่าไป290พี่เกเลยรถขึ้นสะพานขึ้นสะพานขึ้นสะพานอย่างยังรอภาคด้วยรอภาคด้วยรถถึงทางลูกหลังทางดีทางลูกหลังทางดีทางลูกหลังทางดียังไม่ถึงเวลาถึงที่นัดหมายเบรกเปิดประตูลงรถลงมาปิดประตู
เพลงปิดไม่แน่นไม่แน่นฮะไม่แน่นทำอะไรทำอะไรให้กูเพลงลืมล็อกรถเพลงลืมล็อกให้ครับผมโอเคเลิฟซีนนิดนึงทีละตาต่อตาดนตรีซึ้งๆมาพี่เพลงอะไรก็ได้ความรักไม่อาจจะปกปิดได้ในเมื่อพ่อแม่กีดกันแต่เขาต้องขอสองนัดเขาขอไปเจอนอกบ้านโอ้โหตาดิดนี่โอเคครับพยายามจะดึงแฟนสาวอย่าแต่ขอรู้ว่าแฟนสาวนี่ yeah. ซ่อนบุหรี่ไว้ในอก yeah. โอ้โหเวลาขนสะดือ โอ้โหรู้ไงขนสะดือ ตาต่อตา เลิฟซีนแล้วสรุปตาดิดครับโดนก็แล้วไอ้คัดไอ้คัดไม่ใช่หนังอาซาดิสในเรื่องพระเอกซาดิสหนังรักในเรื่องพระเอกซาดิสซาดิสเดี๋ยวเขาบอกให้ไอ้นั่นแล้วเอาอย่างอ่ะต่อครับมาถอดแล้วอย่าค่ะต้องลงแซ่นิดนึงคำควรกว่านี้คำควรกว่านี้ฮะร้องกรีดดังๆกรีดดังๆหนังเรื่องนี้แสดงจริงครับไม่ใช่แตนอินนะเป็นเข็มขัดติดแก๊ปอันนี้อุปกรณ์การแสดงครับผมเอฟเฟกต์อยู่ในนั้นแก๊ปแม่งสิมาไวนะมาไวนะนัดสองมานัดสองทุ่มมาตั้งห้าโมงเย็นครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้าใจแอนด้วยครับขอบคุณครับมีครับก็มีอีเวนต์มีอะไรก็แล้วแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้มีลูกชายด้วยป้าเนี่ยเป็นตลกก็จับมาเล่นไปอย่างนั้นแหละมาป่ะก็ตอนแรกก็จะให้เรียนหนังสือเรียนหนังสือมันก็ดูแล้วมันก็เนาะกว่าจะจบกว่าจะอะไรเหมือนผมนี่ก็จบอะไรกันเนี่ยที่มายกป้ายกอะไรเนี่ยอะไรมีเทสอะไรแล้วมาเป็นขี้ข้าเราเลยนี่มาเป็นพนักงานของเราอันนี้ทีมงานเพื่อฝึกงานทำให้แข็งแกร่งขึ้นเขาดูหน้าเขาดูหน้าหน่อยมาฝากต้นมาหน่อยลูกมาลูกชายพยายามมีโครงการเดี๋ยวเขามาเรียกที่ทำไมไม่ส่งอย่าลนลูกระวังลื่นตรงนั้นระวังลื่นตรงนั้นพ่อเขาบอกว่าอย่าลนมันลื่นเดี๋ยวเจอพ่อมันแรงหน่อยคุยหน่อยครับผมครับเพ่ชื่ออะไรครับต้นไม้เชิญยิ้มครับต้นไม้เชิญยิ้มมีชื่ออะไรโชว์สักตับเป็นนัดเล็กๆสักตับหนึ่งเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาชื่ออะไรจริงๆชื่ออะไรชื่อครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแจมครับอ๋อชื่อแจมบอกเกิดวันจันทร์เดือน7ปีจอบ้านอยู่จังหวัดพิจิตรเคยแสดงหนังเรื่องเปาบุญจินครับผมมาขายจิ้มจุ่มอยู่พระราม7ขอจองเจอพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดพูดจาจับจ้วงเลยครับจอบจามหัวพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดหัวจอบไปฟ้องจ่าโจ้จ่าโจ้เลยบอกไอ้แจ้มจะแดงแจ้มว้าวระบาดหนาวและโดนใจยังสั่นอยู่มือยังสั่นอยู่หนาวแอร์ครับหนาวแอร์หนาวแอร์ผมนี่อักษรทอทหารมันง่ายไปทหารมันง่ายไปโชว์เหนือให้น้องมันเห็นไปเลยว่าตัวอย่างรุ่นพี่ตลกวัยรุ่นที่ดีไปไงอ่ะตอปะตักนี่ตับตื่นสบายบ้าเอาหัวเยอะเหลือเกินไม่เอาตอปะตักออกเขมรเลยตำตึ๊บตึ๊บไปยากอะตอปะตักครับผมฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยติดต่อเวลาไปงานครับครับผมก็0897962827ครับครับผมยังไม่เคยมีงานเลยเอ้าวันนี้อาจจะมีคนโทรเข้ามาก็ได้อยากจะเอาให้พี่จะแอดเอาลูกไปด้วยก็ได้ขอบคุณครับนะครับผมวันนี้นะครับก่อนจะจบรายการเรามีมีคำคมมาครับอาต้อยครับคำคมเขาไม่ได้เลยถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆให้มันผ่านไปพรุ่งนี้ก็ดีเองดีตรงนี้แหละครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วกับรายการตลาดตลกพบกันใหม่วันพฤหัสเวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ